็นไหมวันนี้มีเด็กน้อยมาให้อาหารปลาอยู่บ้านครับมีเด็กน้อยเอย่าฟาร์มมีน้องเอย่ามาให้อาหารปลาเช้าครับวันนี้โอ้ฮะวันนี้แหละเอานี่แหละให้มันช่างมันหกนิดนึงก็ช่างมันเอาให้มันเลยถือดีๆระวังหกมีคนเลี้ยงปลายามเช้าแล้วนี่หน้าตาคนเลี้ยงปลาเป็นไงโอ้กินดีจังเลยถ้ามันหมดแล้วอ่ะตัวทองหืมตัวทองมันไม่ได้กินหรอเหรอกินมันก็กินอยู่นั่นแหละเดี๋ยวถ้ามันอิ่มแล้วมันก็จะลงไปข้างล่างมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วทำเลี้ยงให้ตัวทองให้มันทั่วตุ่นฝั่งนู้นด้วยมันไม่ได้กินเห็นมั้ยมีคนมาให้อาหารปลายามเช้าครับวันนี้น้องเอย่าก็แบนที่แท็กเอารถไหนไปแท็กเอารถไปทำงานแล้วเอารถไหนไปรถยานานี่แหละไปรถคันใหญ่ใช่รถใหญ่นี่ครับตาเราสดชื่นครับยามเช้าเบนมาอัปเดตเลยนะครับผมนะก็วันนี้ก็ตาเบนก็ตัดต้นไม้ครับมันเนี่ยครับต้นขนุนตัดทิ้งไปแล้วครับผมให้มันแตกใหม่ครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะโดนแดดมากๆนะมันจะเขียวหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูครับว่าบอร์ดตะเบนเอาอยู่หรือเปล่าตะเบนจะไม่ใส่แกลนไม่ใส่ที่บังแดดเลยนะครับนะเพราะว่าแดดมันจะโดนประมาณครึ่งวันครับโดนเที่ยงนี่แดดแรงนะครับผมนะโซนช่วงประมาณเที่ยงลงไปครับนี่ช่วงเช้านะครับแดดไม่มาครับแต่แดดมันไม่อิ่มมันไม่อิ่มก็ให้มันอีกสิมันไม่อิ่มก็ให้มันมาหาไอ้ย่าแล้วน่ะบอกว่าขอกินอีกหน่อยครับขอกินอีกหน่อยครับจะเรียนทุกคนลูกตาบอกขอกินอีกหน่อยครับไม่อิ่มครับแค่นั้นแหละพอละให้หมดแค่นั้นก็พอละเดี๋ยวมันพุงแตกพุงแตกเดี๋ยวมันพุงแตกคนมันแหลกพุงแตกมันกินเยอะมันกินจุพวกนี้นั่นไงอีกคนนึงมันไม่พุงแตกเดี๋ยวมันพุงแตกเห็นไหมตัวไหนมันอิ่มแล้วมันก็จะไปแล้วเห็นไหมมันไม่ค่อยกินแล้วน่ะถ้ามันไม่ค่อยกินไม่ต้องให้มันนะอิ่มแล้วกินสิปลาตัวใหญ่ครับปลาชอบมาเล่นกับเอย่าแล้วเนี่ยปลามาเล่นกับเอย่าแล้วลองดูกันครับว่าตัดต้นไม้ใหม่นี่ไม่มีอะไรมาบังบ่อนี่มันจะน้ำจะเขียวไหมครับเรามาดูกันครับผมน้ำยังไม่ได้ล้างนะครับนะตั้งแต่ตะเบนอาคีตตั้งแต่วันนั้นครับยังไม่ได้ล้างครับบ่อเหมือนเดิมครับน้ำใสเหมือนเดิมครับผมน้ำใสเหมือนเดิมตะเบนเมื่อกี้มันถูกพอพอแล้วนะเอาแค่นั้นแหละพอแล้วหมดแค่นั้นก็พอเลยเดี๋ยวค่อยให้มันใหม่ไม่ต้องให้มันทีเดียวเยอะๆน้องเอย่ามาเล่นกับปลาน้องเอย่ามาเล่นกับปลามันอิ่มแล้วเอย่าเหมือนกันมันกินไม่ถึงกินไม่ถึงอาหารปลาก่อน
ครับวันนี้ตาเบ้นก็มาอัปเดตปลาคาร์ฟครับมั้ยมีคนมาให้อาหารปลาครับนี่มีหลานมาให้อาหารปลาครับยามเช้ามาเล่นด้วยครับตาเบ้นก็ถือโอกาสอัปเดตแล้วครับนะเมื่อวานตาเบ้นตัดต้นไม้ครับตาเบ้นไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนะตัดเองเลยครับผมนี่ตัดเองเลยครับดูเองเลยแล้วก็มาอัปเดตให้ดูว่ามันจะบ่อปลาคาร์ฟของตาเบ้นมันจะเป็นอย่างไรครับผมนะไม่มีต้นไม้บังแล้วไม่มีร่มเงาแล้วพอโดนแดดครับก็มันจะน้ำมันจะเขียวไหมครับเปล่าครับเดี๋ยวจะเป็นอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมนะเอาไปก่อนครับสวัสดีครับผมยาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายสวัสดีจ้า เยี่ยม